ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับผมจนกว่าเราจะได้เจอกันจริงๆนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเสียดายเนาะเสียดายไหมครับอยู่มาสองอาทิตย์ ผมเชื่อว่า2 วันนี้